สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับณโหนดอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กันกับคลิปกบยางมือใหม่นะครับ EP ที่14นะวันนี้นะครับกบยางมือใหม่จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องถามกันมาเยอะนะครับว่าณโหนดครับน้ำยางซื้อจากที่ไหนครับณโหนดครับขอซื้อน้ำยางหน่อยครับณโหนดครับขอวิธีการผลิตน้ำยางหน่อยครับอ้าวตอบวันนี้เลยพอดีสั่งของมาใช้งานพอดีนะครับก็จะบอกว่าน้ำยางพาราสำหรับทำกบยางเนี่ยนะครับน้าหนวดนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนะไม่ใช่น้ำยางพาราอย่างเดียวนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่น้าหนวดใช้ทำกบยางเนี่ยนะครับสั่งซื้อมาจากตลาดออนไลน์ทั้งสิ้นเลยนะครับ Lazada นะครับร้านPro Hub Fishing นะเดี๋ยวน้าหนวดขึ้นรูปให้ด้วยนะครับร้านโปรฮับฟิชชิ่งนะครับนั้นหนวดซื้อที่นี่ร้านเดียวเพิ่งมีอันนี้แหละนะครับที่เป็นน้ำยางพาราที่เปลี่ยนร้านนะเปลี่ยนร้านซื้อน่าจะเป็นของลุงขนุนนะครับเนื่องด้วยอะไรถึงเปลี่ยนร้านนะครับนั้นหนวดคิดว่าน้ำยางพาราที่เขาทำขายเนี่ยก็น่าจะคุณภาพคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันไม่มากที่เหลือก็เรื่องของฝีมือในการทำกบยางเท่านั้นเองนะครับอ่ะทำไมถึงเปลี่ยนมาร้านลุงขนุนก็มันถูกกว่านิดนึงอย่างน้อยก็ถูกกว่าสักประมาณ20-30 บาทนะเพราะอันเนี้ยเป็นขนาด1ลิตรนะครับนันหนวดซื้อมาในราคา259บาทนะครับยังไงน้าๆเพื่อนๆ FC หรือว่ามือใหม่ทุกท่านที่อยากทำกบยางเข้าไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับว่าน้ำยางพาราสำหรับทำกบยางมีแน่นอนเอ้าแกะกล่องเลยดีกว่าไม่รอช้านะครับอยากให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับน้ำหนวดส่วนใหญ่น้ำหนวดจะสั่งซื้อนะครับเป็นน้ำยางพาราใสอย่างเดียวนะครับแล้วก็น้ำหนวดจะเอามาผสมสีขาวเพื่อให้เป็นน้ำยางขาวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปซื้อ2อย่างอ่ะเนาะเพราะว่ามันเสียของนะครับเสียเวลาด้วยนะครับซื้อ2อย่างน้ำยางขาวและน้ำยางใสเพราะว่าไอ้น้ำยางขาวเนี่ยก็คือเขาผสมมาให้แล้วนั่นแหละแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็เนี่ยเขาบอกมานะครับกบยางคือน่าจะเป็นชื่อร้านนะสำหรับร้านนี้ที่นันหนวดซื้อนะกบยางลุงขนุนนะครับน้ำยางพารา1ลิตรน้ำยางพาราทำกบยางนะครับตัวนี้เป็นแบบใสนะครับราคา215บาทแล้วก็บวกค่าจัดส่งนะครับเป็น259บาทนะครับน่ะเห็นไหมนี่เลย259บาทลองเสิร์ชเข้าไปหากันได้นะครับลุงขนุนนะครับนันหนวดซื้อมาแบบ1ลิตรเลยนะครับก็เดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มัน1ลิตรเหรอวะมัน1ลิตรหรือมันครึ่งลิตรวะเดี๋ยวก็น่าจะ1ลิตรแล้วเนาะน้ำหนักน่าจะได้นะ1ลิตรนะครับเนี่ยของลุงขนุนนั่นเองนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าก็อยากทำให้ FC ได้ชมกันว่าน้าหนวดซื้อมาจากที่ไหนนะเพื่อที่จะไขข้อกระจ่างนะครับถามมาเยอะจริงๆนะครับแต่น้าหนวดไม่ได้เบื่อนะน้าหนวดยินดีตอบแต่ว่าต้องทำคลิปออกเพื่อชี้ความกระจ่างให้ชัดเจนแทนการพิมพ์ลงไปนะครับน้าๆหลายๆท่านจะได้มีแนวทางในการไปหาอุปกรณ์นะครับหรือมีน้าท่านหนึ่งนะครับถามมาว่าน้าหนวดครับน้ำยางพาราที่บ้านผมเนี่ยบ้านผมมีสวนใช้ได้ไหมอันนี้น้าหนวดตอบเลยนะไม่รู้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าน้าหนวดไม่รู้ว่าในน้ำยางพาราที่ทำกบยางเนี่ยมีการผสมเคมีบางตัวลงไปหรือเปล่าน้าหนวดไม่ทราบจริงๆนะครับสำหรับวงการยางพาราเพียงแค่ว่าการซื้อมาเท่านี้เนี่ยก็สามารถทำกบยางส่งขายให้ FC ได้เยอะแยะมากมายแล้วนะครับ1ลิตรจริงๆด้วยนะเขียน 1,000 ซีซีนะ 1,000 ซีซีก็คือ1ลิตรนั่นเองอ่ะกระจ่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่าน้ำยางพาราหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ในตลาดออนไลน์ครับใครที่เคยซื้อในตลาดออนไลน์คอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างได้ราคาดีไหมนะครับส่วนนันหนวดก็ได้ราคาเต็มที่ก็ประมาณนี้แหละนันหนวดไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับ10-20 บาทถูกกว่านันหนวดก็เปลี่ยนร้านเลย ไม่ได้อะไรเพราะว่านะตลาดออนไลน์เราก็อยากได้ของถูกอยู่แล้วนะครับเอาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเบอร์รุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครที่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยหรือว่าใครที่ใช้ของลุงขนุนแล้วประทับใจยังไงก็คอมเมนต์ได้นะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้บายบายปูน